ครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำอาหารให้คุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านดูนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนำนะฮะหรือว่ามารีวิวอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรที่จะมีในครัวนะเพราะว่ามันช่วยหลายๆอย่างได้เยอะมันมีประโยชน์เยอะนะครับอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คืออยู่ตรงหน้าผมนี่แล้วนะครับนั่นก็คือ Neo Frame Pika คลิกชุดกล่องแก้วสุญญากาศ4ชิ้นด้วยกันกล่องนี้นะครับอ่ะลองมาดูกล่องกันนะกล่องสวยงามมากนะครับเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับ Neo Frame คลิกนี่นะครับ4ชิ้นต่อเซตอันนี้มี small มี medium มี large แล้วก็มี XL เนี่ยนะครับขนาดเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนเนาะด้านข้างได้มีอะไรมีวิธีการใช้ของฝาเขาเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในว่ามันใช้อะไรกันยังไงนี่เป็นแบบนี้นะเซตที่ผมเลือกนะครับอันนี้เป็นขนาดของเขานะฮะมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูข้างในอันนี้จะมีการกระแทกนะครับอันนี้เป็นฝาของเขาเดี๋ยวผมขอแกะออกมาให้หมดก่อนนะครับนี่ครับพอแกะกล่องเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ฝาเข้าไปนะครับก็จะเป็นเซตแบบนี้อันนี้ผมสอยมาจากร้านอมทัสนะครับร้านประจำที่เขานำเข้าเครื่องครัวนะฮะไม่เป็นว่าจะเป็นกระทะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยของเกาหลีนะของฟิก้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกค้าประจำเขาอันนี้ผมเลือกเซตเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็น S M L XL เนาะแต่ละขนาดมันก็จะมีความจุที่ต่างกันนะครับข้างๆกล่องเขาก็บอกไว้อยู่แล้วนะครับ S นี้เท่าไหร่อ่ะ 0.47 ลิตรนะครับถ้าเป็นมีเดียมก็ 0.8 ลิตรถ้าเป็นอันใหญ่ลากก็ประมาณ 1.38 ลิตรนะส่วนถ้าเป็น XL เลยก็ 2.6 ลิตรนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้นะซึ่งที่ร้านเขามีขายหลายเซตนะเขามีขายประมาณ3เซตมั้งก็จะมีแบบเล็กๆนะครับราคาก็จะต่างกันประมาณสัก600กว่าบาทส่วนอันเนี้ยประมาณ1,000กว่า 1,000 นิดๆ นะฮะรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยความจุก็ประมาณ 5,380 มิลลิลิตรนะครับหรือว่า5ลิตรกว่าๆเนาะทั้งหมดนี่นะอันนี้ลองไปเลือกดูได้นะครับที่ร้านเขามีอยู่คือที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบใช้กล่องถนอมอาหารอยู่แล้วกล่องบรรจุอาหารอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้กล่องพลาสติกนะจะเป็นกล่องที่สามารถล็อกได้นะครับมีหลายยี่ห้อนะฮะอันที่เรารู้กันอยู่พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันขุ่นแล้วก็พอไปเจอน้ำมันหนักๆคราบน้ำมันอ่ะมันจะล้างออกยากมากเลยนะประมาณ 3-4 รอบอ่ะบางทีนะครับต้องใช้น้ำยาล้างจานผสมเกลืออันนี้ก็พอช่วยได้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นแกงเหลืองแกงอะไรที่มันมีสีสันน่ะอันนั้นคือจะติดหูแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะบางทีก็คือแม่บ้านบางคนคือไม่อยากจะล้างแล้วไงมันดูแบบไม่สวยแล้วอ่ะก็เลยจำเป็นต้องทิ้งไปอะไรอย่างนั้นนะก็เลยเอาเป็นแบบแก้วดีกว่าไหมนะฮะแก้วเนี่ยก็คือสามารถล้างได้อยู่แล้วความใสความอะไรมันอยู่แล้วแหละนะฮะและอันเนี้ยเป็นแก้วที่สามารถแบบปิดแล้วก็ใช้แค่คลิกเดียวเนี่ยสามารถทำให้มันเป็นสุญญากาศได้เลยนะครับอันนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันหนักนะครับมันหนักแต่มันก็มีน้ำหนักอยู่บ้างแหละพอของเป็นแก้วมีน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับมันจะแลกมาด้วยความหนักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องความใสเอาไปล้างอะไรเงี้ยมันใสแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้หนักมากนะมันก็ปกติของกล่องนะเนาะเนี่ยหลายไซส์ตรงเนี้ยคลิกเดียวเห็นไหมมันก็จะเด้งออกมาเวลาเราปิดแล้วก็กดเงี้ยนะครับเวลาเปิดแล้วก็เปิดเงี้ยแค่คลิกเดียวง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับปุ๊บอย่างนี้นะเวลาเราจะปิดแล้วก็เปิดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็กดมันลงไปนะครับพอกดโอเคแล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะครับเขาก็จะแบบแน่นมากคือแน่นจนแบบไม่สามารถที่จะดึงออกตรงๆอย่างนี้ได้นะครับเราจะต้องกดนี่ก่อนให้เขาเอาลมออกมาก่อนเราถึงจะเปิดได้แบบปกติอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเหมือนกันทุกใบเลยนะครับนี่ตัวนี้ถึงจะเป็นแก้วแต่เขาก็ทำให้มันแบบทนนะครับทนต่อการกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนนะรวมไปถึงเรื่องของการแตกร้าวด้วยนะ
รุ่นนี้เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทอร์โมช็อกนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราเอาเนี่ยเอาออกจากตู้เย็นมานะเราสามารถเอาไปใส่ในเตาอบหรือว่าในไมโครเวฟอะไรได้เลยนะเอาไปใส่ในเตาอบในหม้อทอดอะไรได้เลยนะอันเล็กๆเงี้ยนะครับก็คือปกติภาชนะเวลาออกจากตู้เย็นมันจะมีแบบความเย็นอยู่เนาะแล้วเอาไปใส่แบบความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันเลยเงี้ยก็จะทำให้แบบของแตกของร้าวได้เลยแต่รุ่นนี้เขาแบบทำมาเพื่อป้องกันสิ่งนั้นนะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกล่องถนอมอาหารนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บได้หลายๆอย่างเนาะนะครับก็จะเป็นคุกกี้นะครับเป็นเมล็ดธัญพืชนะฮะผมก็ว่าจะเอาไปใส่เรื่องของผักนะครับที่สามารถใส่ในตู้เย็นได้ของอบแห้งต่างๆก็แล้วแต่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านจะเอาไปใส่เลยเนาะอันนี้นะกล่องนี้ทำมาเพื่อให้สามารถวางซ้อนทับกันได้นะครับแบบนี้เนาะใครชอบจัดระเบียบตู้เย็นน่ะผมว่าน่าจะเหมาะนะนะฮะอันนี้คือตั้งใจจะเอามาจัดระเบียบตู้เย็นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือมันเป็นระบบระเบียบอะไม่เปลืองพื้นที่ในตู้เย็นด้วยไม่ละเกะละกะเนาะแบบนี้นะครับซิลิโคนหรือว่าขอบยางตรงฝาปิดเนี่ยเราสามารถดึงเอาออกไปทำความสะอาดได้นะครับถ้าหากว่ามันเปื้อนมากๆเราก็สามารถดึงออกไปทำความสะอาดได้เลยนะเงี้ยนะเวลาใส่ก็เอาใส่เหมือนเดิมเนาะเอาใส่เข้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาใส่ใส่ก่อนที่จะปิดนี เห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับกล่องแก้วถนอมอาหารนะครับของฟิก้าเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับรวมไปถึงผมซื้อมาจากที่ไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะฮะอันนี้ลองไปศึกษาข้อมูลดูเนาะคือมันคงจะใช้ได้นานอยู่นะครับถ้าหากว่าใครชอบใช้กล่องถนอมอาหารนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ